สวัสดีค่ะวิไลพรมั่นคงวิวัฒน์ค่ะเล็กเป็นแม่บ้านสิงคโปร์ค่ะคาดหวังไว้ว่าเราจะลดอายุได้สักกี่ปีครับอยากสาวอีกครั้งแม่ก็คงประมาณ20ปลายๆจะ30น่าจะโอเคเนาะ39ลงเหลือสัก28ก็พี่ก็ภูมิใจนะถ้าเกิดได้ขนาดนั้นถ้าได้ขนาดนั้นก็ดีแต่ว่าถ้าลงมาสัก5ปีพี่ก็ภูมิใจแล้วล่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Face Off by Dr. Sebing นะคะพบกันทีไรต้องมีคนสวยคนใจดีมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามอย่างแน่นอนเลยค่ะเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มีพี่สาวใจดีหนึ่งท่านเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็เป็นเพียงแม่บ้านทำไมแม่บ้านยังคงต้องรักสวยอยู่เดี๋ยวมาถามความเห็นแล้วก็รู้จักกับเธอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กอยู่สิงคโปร์มานานหรือยังคะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแต่งงานไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นค่ะตอนนี้มีลูกหรือยังคะมีลูกลูกชาย2คนแล้ว2คนแล้วค่ะโตหรือยังคะ14ย่าง15 12ย่าง13คุณแม่ยังปิ๊งขนาดนี้เนี่ยนะคะ เดินทางมาทำศัลยกรรมครั้งนี้ได้ขออนุญาตสามีไหมได้พูดกับเขาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะมาดึงหน้านะทำไมถึงไม่กล้าบอกว่าจะมาดึงหน้าคือดูมันจะเยอะไปใช่เดี๋ยวเขาจะห้ามใช่ไหมคะใช่แค่บอกมาทำอะไรนิดหน่อยนะคะใช่เกี่ยวกับใบหน้าแหละอ๋ออันนี้ก็เป็นเทคนิคสำหรับคุณผู้หญิงท่านอื่นนะคะห้ามพูดทั้งหมด พูดนิดหน่อยก็พอแต่กลับไปแล้วสวยใช่น่าจะดีอายุปีนี้เท่าไหร่แล้วคะ39ย่าง40จ้ะดูดีมากหลังจากทำเสร็จแล้ว ที่เรามานั่งสัมภาษณ์กันวันนี้เนี่ยผ่านไป10กว่าวันแล้วนะคะหลังจากผ่าตัดมาอีกนิดนึงจะเข้าที่กรอบหน้าก็จะเล็กลงกว่านี้สักนิดนึงนะคะมาพูดถึงการค้นหาข้อมูลดีกว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนใช่แต่หาข้อมูลบินมาทำศัลยกรรมกับคุณหมอไทยเพราะอะไรคะอย่างแรกพี่ก็เซิร์ชดูตั้งนานนะกว่าจะตัดสินใจนะแต่พูดถึงว่าหมอที่เมืองไทยเขาทำสวยๆกันหลายคนเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่ดูรีวิวของแต่ละคนที่เขาทำมาด้วยก่อนที่จะตัดสินใจทำรีวิวสำคัญมากใช่ก่อนทำหลังทำมันแตกต่างเห็นชัดนะดูออกไหมคะว่าเป็นรีวิวจากเคสจริงหรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเป็นจุดที่แยกแยะได้คะไม่นะดูออกนะดูออกใช่ไหมคะใช่เหมือนกับที่เราคุยกันใช่คนอื่นอาจจะดูว่าพี่เล็กเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาดูจากบทสนทนาดูแววตาที่เราคุยเขาจะรู้ว่าเราไม่ได้โกหกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เล็กตัดสินใจที่จะดึงหน้าครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการดูรีวิวใช่ค่ะศึกษาและดูรีวิวใช้เวลาทั้งหมดหลายเดือนหลายเดือนค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเชื่อมั่นในสิ่งที่งานที่ดร.สปริงนำเสนอออกไปอะคะทำไมถึงเชื่อมั่นเหรอทุกคนดูดีขึ้นมันเห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนทำและหลังทำมันแตกต่างนะค่ะมันมีท่านหนึ่งที่พี่ชอบอะเขาปัญหาหน้าเขาก็คล้ายๆกับพี่เนาะพี่ดูกระจกแล้วก็มองไปด้วยปัญหาของเราก่อนทำมีอะไรคะใช่รอยตีนกาคล้อยแก้มหย่อนคล้อยใช่แล้วก็มีปัญหาช่วงลองแก้มลองแก้มจะลึกกว่านี้แล้วผิวหน้าก็ไม่ค่อยกระชับด้วยค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วรู้สึกตัวเองดีขึ้นยังไงบ้างคะโอ้ยมันทำเบบี้เฟสอะจริงเหรอหน้าจะเหมือนสีชมพูออกสีชมพูขาวชมพูผิวมันใสขึ้นตึงขึ้นรูขุมขนจะกระชับขึ้นจริงไหมคะหน้าเรียวด้วยได้กรอบหน้า V line เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาโบท็อกใช่เนาะปัจจุบันนี้ฉีดฟิลเลอร์ก็อันตรายมากเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานอะค่ะฟิลเลอร์อยู่ได้ไม่ถาวรอะถือว่าโชคดีนะมันสลายไปโชคร้ายคือต้องเสียเงินทุกๆ6เดือนแต่บางคนโชคร้ายมากฉีดกับสถานที่ที่ดีๆนะคะแต่ไม่สลายอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอยากจะเตือนคุณผู้หญิงหลายๆท่านเหมือนกันนะคะว่าจะฉีดฟิลเลอร์เนี่ยให้ดูให้ดีนะคะก่อนทำกลัวอะไรบ้างไหมคะโอ้โหพี่เล็กกลัวการผ่าตัดกลัวเจ็บกลัวเจ็บหนึ่งกลัวเจ็บละทำไงก็ช่างขอให้สลบอ่าฮะแต่ว่าคุณหมอที่นี่ก็โอเคนะเขาดูแลขั้นตอนกันให้ยาอะไรนะรู้สึกว่าโอเคมากค่ะเขารู้ว่าคือไม่มีเราไม่รู้สึกอะไรเลยคือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็สบายตื่นขึ้นมาไม่ทรมานไม่ทรมานไม่เจ็บคือเจ็บมันเจ็บอยู่แล้วนิดนึงมันตึงๆนะคะต้องมีบ้างโอ้ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าผิวว่าถูกดึงขึ้นแต่เรื่องของการสลบให้ยาสลบนี้ไม่ได้กลัวเลยไม่ได้กลัวตื่นมาก็สบายค่ะแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นก็คือไปเที่ยวกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่เชียงรายแค่ 2-3 วันที่ว่าเราต้องอาจจะ
อยู่บ้านกันอยู่บ้านกันไม่เจอใครต้องทานยาอะไรนิดหน่อยอะไรค่ะหลังจากนั้นก็โอเคทำตัวตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้หญิงท่านใดที่คิดว่าจะต้องเป็นคนป่วยนอนทานข้าวต้มแล้วก็เจอใครไม่ได้ไม่ใช่ค่ะพี่เล็กยืนยันสามสองวันเท่านั้นที่ไม่ได้เจอใครหลังจากนั้นก็ชีวิตก็เป็นปกติปกติค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเดินทางกลับสิงคโปร์แล้วถึงต้องเชิญมาพูดคุยกันนะคะค่ะในมุมมองที่เป็นคนไทยแล้วรู้สึกประทับใจกับฝีมือหมอไทยในครั้งนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างกับคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่มีความนิยมบินไปทำศัลยกรรมความงามกับต่างประเทศในขณะที่พี่เล็กบินกลับมาทำที่เมืองไทยคะอยากให้เขาศึกษาข้อมูลดีๆนะบางทีมันตามแฟชั่นเกินไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีต่อเราหรือว่าอะไรมากนะบางทีอ่ะค่าใช้จ่ายมันอาจจะพอๆกันก็ได้คือในค่าเครื่องด้วยใช่ไหมค่ะค่ารักษาตัวอะไรเนี่ยแต่ที่เมืองไทยก็หมอก็เก่งอยู่นะค่ะแล้วก็ทำค่อนข้างที่จะดีอ่ะตอนแรกพี่กังวลนะกลัวเจ็บค่ะแต่โอเคนะรู้สึกโอเคค่ะเป็นผ่าตัดใหญ่แต่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นผ่าตัดใหญ่เนาะแล้วแผลก็เล็กนิดเดียวเองใช่ประทับใจไหมคะเรื่องแผลหลังผ่าตัดแผลรู้สึกประทับใจมากคือไม่มีรอยนูนไม่มีอะไรคือปานิดอะ คุณหมอปานิดมากมากภูมิใจไหมคะที่ได้เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้มานั่งพูดคุยกับเซปิงแล้วเรากำลังที่จะปลุกระดมความคิดของคนไทยว่าหมอไทยเราเก่งนะอยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมวงการศัลยกรรมความงามของไทยเนี่ยมีข้อคิดฝากไว้ตรงนี้อย่างไรบ้างคะข้อคิดเหรอที่จริงต่างประเทศนะถ้าในเรื่องโซนเนี้ยเขาจะแนะนำกันแล้วก็ช่วยกันนะแต่คนไทยเขายังเป็นจริงๆคนไทยหัวโบราณนะหัวโบราณเหรอคะหัวโบราณคือปิดกรอบแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นการชิงดีชิงเด่นกันหรือเปล่าไม่เข้าใจนะพอดูหลายๆอย่างเป็นอย่างนี้แต่ต่างประเทศเขาไม่มีนะเขาสนับสนุนกันค่ะถ้าหมอคนนี้เก่งหมอคนนี้ก็เก่งก็จะมีองค์กรรวมตัวกันแล้วก็ส่งเสริมใช่ใช่ผิดกับบ้านเราเหรอคะมองบ้านเรายังไงบ้างคะมองบ้านเราเหรอองค์พูดถึงว่าคนไทยถ้าจะเกิดจากโฆษณาโปรโมทอะไรเขาก็จะมีคนค้านคนอะไรมั่งเป็นหลายแง่คิดอะเนาะบางทีพี่ก็ฟังแล้วสับสนนะบางทีแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างนะคะอยู่ที่ความตั้งใจดีของเราใช่ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นไปได้อย่างน้อยที่สุดเราสองคนก็ได้มีส่วนร่วมค่ะให้กับวงการศัลยกรรมความงามของประเทศไทยสิ่งที่ได้ตอนนี้คือความสุขแล้วใช่ไหมค่ะพึงพอใจกับรูปหน้าใหม่ค่ะกลับมาเมืองไทยปีหน้าวางแผนจะมาทำอะไรเพิ่มอีกไหมคะโอ้โหต้องขออีกขอสักเวลาหนึ่งเพอร์เฟคแล้วเราสวยแล้วผู้หญิงจะบอกต่อไหมจะกระซิบบอกเพื่อนไหมคะหรือว่าจะไม่บอกเลยใครชมเราก็จะบอกภูมิใจแต่ว่าไม่ยอมบอกเขาบอกพี่จะบอกเนาะบอกแล้วทำอะไรมั่งอายุเท่าไหร่พี่จะคงแต่ว่าในส่วนตัวพี่เนี่ยอายุพี่ยังน้อยเนาะค่ะไม่ยังไม่ขึ้นเลข5นะค่ะแต่พูดถึงว่าสุขภาพน่าจะโอเคกว่าถ้าเราเริ่มตอนนี้นะค่ะกำลังจะบอกกับคุณผู้หญิงหลายท่านว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองอายุเยอะมากใช่ถ้าปล่อยเป็นเลข50 60สุขภาพจะไม่แข็งแรงเท่ากับ40กว่าจริงไหมคะใช่แล้วถ้าทำเร็วจะมีประโยชน์มากกว่ายังไงคะพี่เล็กคิดว่าไงทำเร็วมีประโยชน์ผิวมันจะตึงมากกว่าผิวเหี่ยวๆมากๆไหมคะอืมใช่จริงนะอือใช่ปัญหาเรายังไม่เยอะไงมันยังแก้ได้ไงอย่าให้ปัญหามันเยอะแล้วแก้ทีเดียวค่ะค่ะมันแก้ไม่ได้ทั้งหมดค่ะสุดท้ายอยากให้พี่เล็กฝากอะไรถึงผู้หญิงไทยที่อยู่สิงคโปร์หรือชาวสิงคโปร์ที่อาจจะได้รับชมคลิปนี้เพราะเราจะต้องโปรโมทไปทั่วโลกค่ะ我是泰国人，我在新加坡在那边很多年了。我开心我回来这边开刀做一个东西，好像我看到我看我的眼睛看我的脸有一点好但是你问要怎么样改变你身体脸呢？这边。可以帮你们的，谢谢。那
เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็อิ่มใจกันมากเลยนะคะที่สาวน้อยน่ารักคนนึงนะคะที่กรุณามากๆเลยเป็นตัวแทนของคนไทยนะคะเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำศัลยกรรมในบ้านเราเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราเดินทางกลับไปในครั้งนี้ขอให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะคะขอให้คุณสามีเห็นหน้าแล้วตะลึงว่าได้ภรรยาใหม่กลับบ้านโอเคค่ะแล้วก็มาเมืองไทยครั้งหน้านะคะต้องการให้สปริงให้คำแนะนำอยากสวยอยากมั่นใจอะไรมากกว่านี้เราคุยกันไว้เรื่องบอดี้ใช่ไหมค่ะเราอาจจะกลับมาดูเรื่องบอดี้ให้เฟิร์มขึ้นก็ได้เนาะโอเคค่ะโอเคค่ะในครั้งนี้ซิมต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวยต้องดร.เซปิงค่ะ